ทางโค้งระหว่างพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับแล้วก็จะเสด็จเข้าทางประตูถวยเทพสโมสรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จได้ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนี้ขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลเสด็จราชมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตแล้วนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ที่โดยเสด็จมาในขบวนเดียวกันมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีพระวรราชาธินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติค่ะขบวนรถเคลื่อนอย่างช้าๆก็เพื่อต้องการให้พระสกนิกรสองฟากถนนได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดค่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะครับจากสีหน้าและก็แววตาของพี่น้องผู้ชมชาวไทยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะครับแววตานั้นเปี่ยมไปด้วยความสุขเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีบางครั้งเราได้มีโอกาสเห็นถึงน้ำตาที่ไหลออกมาจากความปลื้มปิติและความจงรักภักดีและรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั่นเองครับเสียงบรรยากาศนี่แหละครับทรงพระเจริญดังอย่างนี้ไม่ขาดสายอย่างแน่นอนจนถึงพระที่นั่งอนันตสมาคมครับในรถยนต์พระที่นั่งนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับอยู่ทางด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านั้นสมภาราชองครักษ์พระเดชสายาบินทพีรันซึ่งก็ได้ทำหน้าที่สมุกมามากตลอดทุกงานที่จะได้ออกมาสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนไปนั้นมีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันสองข้างทางแน่นขนาดเลยนะครับจนกระทั่งถึงลานพระราชวังดุสิตใสทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จในวันนี้จะเปี่ยมไปด้วยความสุขปิติไปด้วยความสุขความรักแล้วก็ทุกคนก็มีหัวใจดวงเดียวกันอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความตั้งใจที่จะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ให้พระองค์เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปครับครับและเราจะสังเกตได้ว่าขบวนรถยนต์ที่นั่งนั้นจะเคลื่อนขบวนไม่เร็วมากนะครับเพื่อให้ประสบนิกรพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ร่วมในการรับเสด็จอยู่หลายทางนั้นได้มีโอกาสชื่นชมในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับกระใดที่ประสงค์นิกรชาวไทยทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งไปจำได้ตั้งแต่อย่างสมัยเด็กๆนะครับพวกเราจะมีโอกาสได้ออกมายืนกันตามสองข้างถนนนะครับเพื่อมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทเจ้าอยู่หัวอันทรงเป็นที่รักยิ่งของผู้ชมชาวไทยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตราบจนทุกวันนี้ความจงรักภักดีความรู้สึกรักในพระองค์ความปลื้มปิติยินดีเช่นนั้นและธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายไปจากหัวใจของคนไทยที่ผมเชื่อว่าเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่มีความผูกพันเหนียวแน่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่คนไทยนั้นจะขาดซิไม่ได้นะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์และหัวใจคนไทยนับล้านดวงย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาอยู่กันอย่างมีความสุขก็เป็นเพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์นั่นเองครับเราอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ไทยเป็นไทยและพวกเราชาวไทยอยู่กันอย่างมีความสุขได้ทุกวันนี้ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ถ้าวัดดัชนีความสุขคนไทยก็คงจะมีความสุขโดยทั่วกันนะคะคุณตาชาติใช่ครับหัวใจทุกดวงหลอมรวมเป็นดวงเดียวกันครับอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะและไม่บ่อยครั้งนักที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจภายนอกเนื่องจากพระพลานามัยพระวรกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนก่อนๆมาแต่ทุกครั้งที่มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินคนไทยก็จะตื่นเต้นดีใจกันทุกครั้งไปนะคะช่วงปี2ปีมานี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจภายนอกเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพแล้วก็สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2นะคะเรื่อยมาอีกระยะหนึ่งไม่นานมานี้เองคนไทยก็ยังคงจำภาพได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งมะขามหย่องนะคะและอีกครั้งหนึ่งก็คือเสด็จพระราชดำเนินออกมาโดยทางเรือพระที่นั่งเรืออังสนาแล้วก็มาทรงเปิดโครงการประตูระบายน้ำหรือว่าเขื่อนใหญ่น้อยรวม5แห่งในคราวเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองค่ะในช่วงปี2ปีมานี้ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจภายนอกนะคะแต่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปตอนต้นแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชแต่พระองค์ท่านไม่เคยทรงหยุดทรงงานนะคะยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังคงติดตามข่าวสารยังคงติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ถวายฎีกาของพระสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินอยู่ตลอดมาค่ะเวลาที่มีพระราชอาคันตุกะเวลาที่มีแขกบ้านแขกเมืองแขกของรัฐบาลก็ยังคงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถึงยังโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้คนทั้งโลกได้เห็นค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินนี้จริงๆนะคะไม่ว่าใครที่จะมาติดต่อไม่ว่าใครที่จะมาเยือนไม่ว่าใครที่จะเป็นผู้นำของประเทศใดๆก็ตามมายังประเทศไทยก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเบื้องต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเป็นธรรมเนียมไทยๆไปแล้วนะคะว่านี่คือพ่อของพวกเราค่ะคุณธรรมชาติครับเหมือนที่คุณสายสวรรค์เรียนท่านผู้ชมไปแล้วครับนี่คือศูนย์รวมหัวใจของคนไทยทั้งชาติพระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยมีวันหยุดแม้กระทั่งพระองค์ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชก็ตามพระองค์ทรงติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์โดยเฉพาะยิ่งโครงการพระราชดำริที่พระราชทานไปและการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้งนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายล้วนแล้วแต่ทำให้ประสบนิกรชาวไทยนั้นมีความสุขเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับในทุกๆครั้งรวมเป็นการที่พระองค์ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชพระองค์ก็ทรงติดตามความคืบหน้าและทรงมีพระราชดำรัสให้กับหน่วยงานต่างๆลงไปปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับเพื่อ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันหยุดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ยอมรับนับถือไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริงนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่ขึ้นครองสิริราชสมบัติค่ะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นเรื่องการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรทั้งประเทศทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำดินและป่าไม้ทรงตระหนักว่าน้ำนั้นคือชีวิตนะคะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นความต้องการอย่างมากของราษฎรในชนบททั้งใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรพระองค์ท่านจึงทรงสนพระราชหฤทัยและทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะและทรงงานด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อพัฒนาทั้งเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของทรัพยากรทั้งนี้ก็เพื่อให้ราษฎรของไทยนั้นอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ประกอบกับการพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรทั่วทั้งประเทศอีกด้วยนะคะนั่นทำให้เราได้เห็นค่ะว่าท่านทรงงานจากสิ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประจักษ์แก่สายตาด้วยพระองค์เองแล้วก็ส่งกลับมาคิดค้นหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจทรงเป็นแรงบันดาลใจดังนั้นทำให้คนไทยนั้นแยกขาดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีได้เป็นอันขาดนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงหลอมรวมทั้งจิตวิญญาณทั้งพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทุกๆด้านของพระองค์นั้นเพื่อพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงค่ะครับที่คุณตาสวรรค์เรียนท่านผู้ชมไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเรานั้นนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกนะครับและมีคำกล่าวที่ว่าไม่มีที่แห่งใดบนผืนแผ่นดินไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึงนะครับนั่นหมายความว่าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยพระองค์เองนะครับไปยังบริเวณที่ทุรกันดารต่างๆนะครับในประเทศไทยไม่ว่าจะเดินทางเข้าไปยากลำบากแค่ไหนก็ตามซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่เราเกิดมาเป็นคนไทยก็คงจะได้ติดตามข่าวสารและก็ได้ทราบพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระองค์อยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารเพียงใดพระองค์ได้โปรดเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปถึงทุกที่และก็ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขนำความสุขนำความเจริญนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายเข้าไปพระราชทานให้กับประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในทุกที่ทุกแห่งหนนะครับจนทำให้ประสบนิกรชาวไทยนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปโครงการใดที่พระราชทานไปแล้วพระองค์ทรงติดตามโครงการพระราชดำริต่างๆด้วยพระองค์เองอย่างไม่ทรงขาดนะครับตอนนี้เป็นขบวนเสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ได้เคลื่อนมาถึงบริเวณทางผ่านฟ้าแล้วนะครับก็ยังคงมีเสียงเปล่งคำว่าทรงพระเจริญอยู่ตลอดสองข้างทางด้วยความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวไทยที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับกันอย่างเนืองแน่นจะเห็นภาพด้านหลังนั้นนะครับมีการโบกเพลงปูสวัยพร้อมกับตะโกนเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญตลอดเลยครับนี่เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะครับที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเรามากมายเหลือเกินดังนั้นยังมีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมอีกมากมายที่พวกเราชาวไทยยังปฏิบัติได้นะครับอย่างเช่นการรู้รักสามัคคีทำความดีถวายพระองค์นี่เป็นภาพบรรยากาศและก็เสียงของการถ่ายทอดสดจริงๆเลยนะครับ
ได้ว่ามีประชากรทุกหมู่เหล่าจริงๆนะครับที่หลั่งไหลกันมานะครับดูจากการแต่งกายผมพอจะบอกได้นะครับมีทุกเพศทุกวัยทีเดียวครับที่มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีและมาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสมเด็จพระยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับเป็นดวงใจดวงเดียวกันของพวกเราชาวไทยในวันนี้และก็ทุกๆวันครับครับเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับก็จะปรากฏผ่านสื่อต่างๆไปทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมในสถานที่จริงแต่ว่าเราก็ได้ชื่นชมพระบารมีผ่านทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่ได้ทำการถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะครับได้ชื่นชมกันนะครับเป็นบางท่านนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกผมเชื่อว่าต้องมีความรู้สึกเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับก็คือมีความรู้สึกยินดีจนบางครั้งนั้นน้ำตาอาจจะไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวก็เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาแห่งความชื่นชมพระบารมีของพระองค์ที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังชื่นชมแล้วก็ยังเคารพและชื่นชมในความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยนะครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แผ่ไพศาลกระจายกระจายไปทั่วทุกสารทิศทีเดียวนะครับว่าประสบนิกรชาวไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเนืองแน่นล้มหลามและก็ไม่เสื่อมคลายเด็ดขาดเลยครับคุณได้ฟังช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะสื่อมวลชนก็ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกแล้วก็การเตรียมตัวของพระศกนิกรที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีในวันนี้หลายคนก็บอกว่าเตรียมพร้อมทั้งร่างกายบางท่านเห็นเป็นผู้สูงอายุก็สื่อมวลชนอาจจะเกรงว่าจะรับสภาพอากาศหรือว่าความแออัดของฝูงชนได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ปรากฏว่าทุกเสียงในคำตอบนั้นก็ต่างก็ยืนยันค่ะว่าไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าสภาพอากาศไม่ว่าการจราจรไม่ว่าฝูงชนจะเนืองแน่นขนาดไหนก็เต็มใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีในวันนี้ให้ได้ค่ะคุณประชาชนบางท่านที่ให้สัมภาษณ์ได้ยินแล้วก็ปลื้มใจนะคะถามว่าอยู่ไกลลานพระราชวังดุสิตว่าอยู่ไกลสีหบัญชรมากขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะประชาชนท่านนั้นก็ตอบผ่านสื่อมวลชนบอกว่าขอเป็นเพียงจุดสีเหลืองเล็กๆที่พระองค์ท่านจะทอดพระเนตรเห็นก็ภูมิใจแล้วค่ะนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งนะคะที่ถ่ายทอดผ่านทางสื่อมวลชนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกกล่าวให้ใครแต่ทุกคนก็มีหัวใจแล้วก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันค่ะจากที่คุณสายสวรรค์เล่ามาเป็นความประทับใจจริงๆนะครับที่ผมก็เชื่อว่าคงจะไม่ใช่จุดเล็กๆที่อยู่ห่างไกลในประเทศไทยทั้งนั้นแต่แม้กระทั่งเป็นจุดเล็กๆจุดสีเหลืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจนถึงอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็จะมีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ทราบอย่างแน่นอนนะครับว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวท่านทรงทราบแน่นอนว่าประชากรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีไม่ว่าจะอยู่ทั่วแห่งใดในทุกมุมโลกนั้นก็พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางคณะกรรมการธุรกิจประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะครับให้กับพวกเขาไปอีก177ประเทศทั่วโลกได้ชื่นชมพระบารมีโดยล้อมเพียงกันแม้กระทั่งในตอนค่ำวันนี้นะครับที่จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลทั่วทุกมุมโลกก็จะได้มีโอกาสจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันทรงเป็นที่รักยิ่งของประชากรชาวไทยทั่วทั้งโลกพร้อมๆกันเลยครับค่ะวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะคะทั้งเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการถ่ายทอดสดเพื่อให้งานออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติระดมบุคลากรกันจากทุกช่องกว่า400คนเพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดสุดหัวใจของคนทำงานทุกคนนะคะครับแล้วก็เรามีการถ่ายทอด
ผ่านจอขนาดใหญ่จำนวน20จอด้วยกันค่ะไล่เรียงไปตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตไปจนกระทั่งถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะครับเราระดมกล้องจากทุกช่องนะครับ357911ไทย PBS นะครับมาถึง85กล้องด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อจะได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยความสุขความปิติในวันนี้นะครับให้กับประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งโลกได้ชื่นชมพระบารมีโดยทั่วถึงกันครับที่เห็นนี้ประชาชนทยอยกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะครับสำหรับการอำนวยการจราจรและเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นก็มีการปิดการจราจรถนนอู่ทองในตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงลานพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่เวลา 18:00 นวันที่4ธันวาคมและตั้งแต่เวลา 5:00 นของวันนี้ก็มีการปิดเส้นทางเพิ่มเติมอีก4เส้นทางหลักจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีค่ะคือถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตรผ่านลานพระบรมรูปถึงแยกพล1นะคะแล้วก็ถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกพณิชยการสะพานชมัยมรุเชษฐ์แยกมิสกวันถึงแยกวังแดงแยกลานพระบรมรูปส่วนทางด้านถนนราชดำเนินแยกสวนมิสกวันถึงแยกสะพานมัคควานรังสรรค์แน่นอนว่าประชาชนเต็มพื้นที่ค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลากหลายพระอิริยาบถก็ได้รับการเทิดทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมของประชากรชาวไทยที่พร้อมใจกันนำมาในวันนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีธงพระประมาภิไธยพปร.และก็ธงชาติไทยทรงพระเจริญโบกสวัยอยู่ตลอดเวลาทีเดียวพร้อมกับเปล่งเสียงของประชากรชาวไทยทุกคนว่าทรงพระเจริญนะครับดังกึกก้องไปทั่วเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจนถึงลานพระราชวังดุสิตทีเดียวครับครับและขณะนี้กองผสมนะครับก็ได้สั่งติดดาบนะครับเพื่อเตรียมที่จะให้กองผสมนั้นถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่เป็นภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมครับหน้าเห็นว่าบรรดาข้าราชการก็ดีทั้งทหารตำรวจพลเรือนก็เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองในนะครับในถนนอู่ทองในนั้นก็มีบรรดาทหารรักษาพระองค์ซึ่งยืนรายทางอยู่หลายหน่วยด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่กรมผสมที่กรมที่21กรมทหารราชที่21รักษาพระองค์เรื่อยลงมานะครับจะสลับกันเป็นสีตรงชาติรักษาพระองค์ด้วยครับ
น่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งยืนไรทางอยู่สองข้างทางถนนอู่ทองนายนั้นนะครับมาจากฮังเวย์แรกก็คือกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1มาเก็บรักษาพระองค์กรมทหารราบที่21และที่11รักษาพระองค์ทราบเป็นสีตรงชาตินะครับจนกว่าจะถึงประตูทางเข้าทางด้านหน้าพระที่นั่งนักสมาคมประตูทัวเทศสโมสรนะครับเดือดตรงโค้งไปลานพระราชวังดุสิตสถานกองลานบ้านสิบยศเกียรติยศนั้นจะมาจากกองพันทหารม้าที่29ม้าก็ตื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคงไม่เห็นไม่เคยเห็นคนมากขนาดนี้สำหรับการแต่งกายของหน่วยทหารรักษาพระองค์ช่วงตลอดถนนราชดำเนินในนั้นจะใช้หน่วยที่มีเครื่องแต่งกายในชุดตำรวจรักษาพระองค์มีสีเป็นสีธงชาติครับรถยนต์พระที่นั่งเลี้ยวเข้าประตูโทเทศสโมสรหน้าพระที่นั่งนันทสมาคมบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตแล้วค่ะอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะณที่นี้นอกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะโดยเสด็จมาตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะเราได้เห็นพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ที่นี่ค่ะในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตนี่เป็นด้านหน้าของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภาประธานศาลฎีกาแล้วก็ผู้บัญชาการสูงสุดซึ่งจะได้กราบบังคมทูลถวายพระพรสำหรับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเป็นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นอาคารหินอ่อนแบบรีโนเซองส์ของอิตาลีนะครับมีพระราชประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกเมืองและประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินพระที่นั่งองค์นี้ก็สร้างเสร็จแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสเห็นบนเพดานโดมของพระที่นั่งก็จะมีภาพเขียนเฟรสโกที่สวยงามมากนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ถึง6แห่งราชวงศ์จักรีพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้ก็จะใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีรัฐพิธีต่างๆและเคยเป็นที่ประชุมรัฐสภานะครับแต่ตอนหลังนั้นการประชุมรัฐสภาได้ย้ายไปประชุมที่ตึกรัฐสภาใหม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาปรากฏพระองค์ต่อหน้าแถวทหารรักษาพระองค์และบรรดาประสบนิกรทั้งหลายในวันนี้ได้ยังความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ทหารรักษาพระองค์ทุกนายได้ถวายสัจวาจาแทบเบื้องพระยุคลบาทหากมีอริราชศัตรูหมู่ภัยมาแพร่พันเป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทและราชบัลลังก์แล้วทหารรักษาพระองค์ทุกนายพร้อมถวายชีวิตเป็นราชปรีและสำนึกอยู่เสมอว่าชาติกับองค์พระมหากษัตริย์นั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีวันที่จะแยกได้
วันนี้ท้องฟ้าเหนือพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตแจ่มใสมากนะคะอันนี้ก็คือความงดงามภายในพระที่นั่งค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งองค์นี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ทีเดียวนะคะเมื่อการก่อสร้างพระที่นั่งอัมพรสถานในเขตพระราชวังดุสิตแล้วเสร็จพุทธศักราช2449ต่อมาพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมเช่นเดียวกับพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพระศิลาฤกษ์พระที่นั่งองค์ใหม่นี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เนื่องในรัชมงคลสมัยที่ได้เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติมาครบ40ปีบริบูรณ์และได้พระราชทานชื่อพระที่นั่งว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อพระที่นั่งองค์เดิมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมยากแก่การบูรณะค่ะจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อลงและสร้างเป็นสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ดำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมดังนี้เจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นนายกองการจัดการก่อสร้างพระยาประชากรกิจวิจารณ์โออมาตยกุลเป็นผู้ช่วยนายมาริโอตามาโยเป็นนายช่างออกแบบนายอานิบาเล่ริกอติเป็นสถาปนิกนายคาโลอาเลกรีเป็นผู้ช่วยนายช่างใหญ่นายอีจีกอโลเป็นวิศวกรศาสตราจารย์แกลิเลโอคินีเป็นช่างเขียนภาพนายซีริโกลีเป็นช่างเขียนภาพนะคะพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์และแบบนีโอคลาสสิกภายนอกประดับด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์พระที่นั่งเป็นอาคารหินอ่อน2ชั้นมีโดมสูงใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก6โดมรวมทั้งสิ้น7โดมค่ะส่วนกว้างขององค์พระที่นั่งประมาณ49เมตร50เซนติเมตรส่วนยาวประมาณ112เมตร50เซนติเมตรและส่วนสูงประมาณ47เมตร50เซนติเมตรค่ะการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมดำเนินมาถึงพุทธศักราช2453แล้วก็ได้สร้างต่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จนสำเร็จบริบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2458ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น9ปีค่ะครับในขณะนี้สมเด็จพระบรมโอษฐาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จลงจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมายังสนามหน้าคือที่สนามหญ้าหน้านั้นที่สนามหญ้าหน้าศรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นขณะนี้ได้ตั้งแท่นร้อมเสาบัววางพานดอกไม้ธูปเทียนแพสำหรับสมเด็จพระบรมโอษฐาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทูลเกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับเมื่อสักครู่นั้นได้เสด็จลงจากพระที่นั่งอนันตสมาคมทางบันไดมุกทางด้านทิศใต้ครับและตอนนี้ได้ทรงยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ที่พระแท่นหน้าสิหบัญชรนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จออกท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับและจะเสด็จออกณสิหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมตามลำดับครับอ
ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับว่ามีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตสมาชิกรัฐสภาข้าราชการตุลาการข้าราชการทหารพลเรือนและผู้แทนศาสนาอื่นๆก็ทูลองธุลีพระบาทตามตำแหน่งหน้าที่ที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีนะครับนอกจากนั้นยังมีคณะราชสกุลต่างๆด้วยนะครับพระราชวงศ์ต่างๆที่เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ในขณะนี้นะครับคำถามที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าที่สนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นได้ตั้งแท่นพร้อมเสาบัววางพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแพสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทูลกราบถวายและตั้งเสาบัววางพานดอกไม้ธูปเทียนแพสำหรับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายตามลำดับส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตสำหรับการปฏิบัติของหน่วยทหารรักษาพระองค์นะครับในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงเสด็จออกณสิหบัญชรนะครับหมู่ชนธงเองก็จะโรยธงนะครับตามในขณะที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในขณะเดียวกันปืนใหญ่ก็จะมีการยิงสลุดนะครับจำนวน21นัดครับอีกสักครู่ก็จะถึงเวลาที่เสด็จออกขณะนี้เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดและวิสูตรนะครับครั้นสุดเสียงประโคมแล้วนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดกรวยกระถุงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมบัดนี้รุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเรา
พระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์พ้นประมาณที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมกับบรรดาข้าราชการและประชาชนจากทุกถิ่นฐานทั่วราชอาณาจักรซึ่งพร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมอันใหญ่ยิ่งนี้เพื่อถวายพระพรชัยมงคลข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมีจึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุสักอีกทั้งได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตศึกษาพระราชจริยาโดยประจักษ์แก่ตาแก่ใจอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นด้วยเห็นแท้แน่แก่ใจว่าพระราชกิจน้อยใหญ่ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระวิริยะและพระขันติธรรมอย่างยิ่งยวดนั้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์คือความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติทั้งสิ้นพระบารมีซึ่งแผ่ปกกล้าปกกระหม่อมอยู่ทุกเช้าค่ำนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงตามสำนึกรู้อยู่ทุกเวลาด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิตในมหามงคลสมัยพิเศษนี้จึงมีสมณฉันท์พร้อมใจกันถวายสัตย์ปฏิญาว่าจะตั้งตัวตั้งใจมั่นอยู่ในธรรมสุจริตและในความจงรักภักดีจะมุ่งมั่นประพฤติตัวปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบสารพระราชปณิธานแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณกับทั้งขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบานปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลทรงพระเจริญพระชนสุขสิริสวัสดิ์เป็นร่มฉัตรร่มโพร่มใสของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยยั่งยืนไปตลอดกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะหลังจากที่จบคำถวายพระพรชัยมงคลแทนพระพระรงวงสายด่วนแล้วก็เสด็จขึ้นบนพระที่นั่งพลังประชาชนต่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพแล้วกราบมงคลทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนแต่ราษฎรทุกหมู่เหล่า
ชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในมหามงคลสมัยที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันนี้ข้าพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันในมหาสมาคมแห่งนี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีตลอดระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ร่มพระบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนประจักษ์ชัดแจ้งว่าความสุขความสงบร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้าสารพัดในประเทศนี้เป็นผลมาจากพระราชวิริยะอุตสาหะและพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาต่อเนื่องยาวนานโดยแท้พระเดชพระคุณที่ทรงบริวารรักษาตลอดจนพระบารมีที่ปกแผ่คุ้มเกล้าเหล่าปวงประชาเกินกว่าถ้อยคำที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักพรรณนาได้ครบถ้วนณมหามงคลโอกาสแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยพระเดชานุภาพของสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตกับทั้งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงเป็นผลดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญเกษมสุขมีพระกมลปรารถนาสิ่งใดจงสำฤทธิ์ทรงสถิตเป็นธงชัยของชาติและประชาชนตลอดกาลนานดังใจปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจบแล้วในไพโรจน์ในสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัยอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่5ธันวาคม2555ข้าพุทธเจ้านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาในนามของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนชาวไทยมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงชี้นำแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศประหนึ่งดวงประทีปส่องทางแก่ถวยนิกรชนเสมือนสายฝนที่ไหลหลั่งให้ความฉ่ำเย็นแก่พื้นปฏิพีเสมือแสงสุรีที่ให้ความสว่างแก่พลังชีวิตประดุจแสงจันทร์เพ็ญโสภิตให้ความร่มเย็นเป็นสุขทรงขจัดเปื้องสรรพทุกข์ให้พินาศไปนับเป็นบุญอันประเสริฐสุดของพระศกนิกรชาวไทยโดยแท้ในโอกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวาระนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระบุญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาโปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศสารนุทิศสถิตเสถียรในมหาสวรรค์ราชสมบัติทรงเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพุทธเจ้าและพระสกนิกรชาวไทยตราบติรติติการด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะวายุภาพประธานศาลฎีกาเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายไพโรจน์วายุภาพประธานศาลฎีกาในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณภายใต้เบื้องพระยุคลบาทขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความจงรักภักดีปีติสมนัสเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2555ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยและทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาราษฎรตลอดมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระประมุขของประเทศผู้ทรงดำรงอยู่ในพระราชนิติแห่งธรรมิกราชเพราะเพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรและสังฆวัตถุอย่างครบถ้วนทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในด้านการสารใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรอบรู้ในธรรมศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างประเสริฐได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่นักกฎหมายและตุลาการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและประโยชน์ของประเทศชาติโดยให้นิพนธ์พิเคราะห์ปัญหาและสิ่งต่างๆด้วยคุณธรรมความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในวิถีชีวิตของปวงชนตามกาลสมัยอันจะนำพาประเทศไปสู่ความสมบูรณ์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสถาวรข้าพุทธเจ้าบรรดาข้าราชการฝ่ายตุลาการผู้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณด้วยดวงจิตอันมั่นคงเปี่ยมด้วยความภักดีว่าจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณในอันที่จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่ปวงชนด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริตธรรมอย่างเต็มกำลังสามารถในสมัยอันเป็นมงคล นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชโองการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระสุขภาพพรานามัยมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยสถิตสถาพรในรัตนราชไอศูนย์ยั่งยืนตลอดกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะครับและต่อไปพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจากปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะกองประสงค์ตรงหน้าร่วงวันพญาพุทธจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชดำรัสตอบคำอวยพรและคำปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมาก
ขอขอบใจและขอบใจทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้ปราศจากมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนขออำนาจให้แห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทยให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นยั่งยืนไปพระองค์สมตรงหน้าร่วงวันนี้ยาวุ่นThank you.
ทรงพระเจริญจากประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศและผมเชื่อมั่นว่าทั่วทั้งโลกด้วยนะครับที่พร้อมใจกันเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญออกไปดังกึกก้องเพื่อร่วมกันทั้งเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเชิญคนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทกษัตริย์ที่ทรงเป็นยิ่งกว่าพระบาทกษัตริย์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นสีดวงใจของคนไทยทั้งชาติที่ทำให้ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกโลกอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญมาได้ทุกวันนี้ภาพแห่งความประทับใจนี้จะเป็นภาพที่จะติดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ของโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะได้มีการเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะครับให้ได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยของเราครับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็นสุดยอดจิตใจของคนไทยทั่วโลกวีสูตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอย่างด้านในพระที่นั่งอนันตสมาคม